ร่างพรบรขนส่งทางรางนะคะเตรียมเข้าครมรภายในเดือนมิถุนายนนี้คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นปีนี้ค่ะกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอร่างพรบรขนส่งทางรางเข้าครมรภายในเดือนมิถุนายนคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นปีนี้รับการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการรถไฟความเร็วสูงนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้า การนำเสนอร่างพรบการขนส่งทางรางว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงคมนาคมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในหลักการต่อไปคาดว่าจะนำเสนอครมได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้และจะประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ภายในสิ้นปีส่วนความคืบหน้าในการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางองค์การหาชนนั้นสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีการตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการในการประกาศในราชิจจานุเบกษาต่อไปสำหรับร่างพรบการขนส่งทางรางมีสาระสำคัญเกี่ยวกับภารกิจกรมการขนส่งทางรางในการกำกับดูแลเสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางรางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางให้โครงข่ายที่สมบูรณ์ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศเชื่อมต่อกับการขนส่งระบบอื่นๆและประเทศเพื่อนบ้าน การกำกับดูแลมาตรฐานด้านความปลอดภัยการบำรุงทางและการประกอบกิจการเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วประหยัดและปลอดภัยในการเดินทางส่วนสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางองค์การมหาชนจะจัดทำยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางพัฒนาบุคลากรด้านระบบรางจัดทำฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีระบบรางซึ่งมีเป้าหมายเร่งด่วนก็คือ การวิจัยชิ้นส่วนในระบบรางเพื่อให้สามารถผลิตรถไฟในประเทศได้ตามนโยบายไทยเฟิร์สรวมทั้งการวิจัยเพื่อสร้างรถไฟ E ีีมาใช้ในประเทศพร้อมกับการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนและโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินค่ะนี่ก็เป็นโครงการดีๆนะคะเกี่ยวกับระบบรางเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงนะคะที่เราจะมาอัปเดตกันในทุกๆสัปดาห์ค่ะคุณอีกคะครับขอบคุณมากเลยนะครับ ขอบคุณนะคะที่ติดตามทาง TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวเดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือช่องทางอื่นๆนะคะได้ตามสะดวกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ